แรงฟอร์สคืออำนาจอย่างหนึ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่และเปลี่ยนขนาดกับรูปร่างได้มีหน่วยเช่นนิวตันกิโลกรัมแรงแรงปอนด์และหน่วยออนส์แรงบิดทอร์คคือแรงที่กระทำต่อวัตถุส่งผลให้วัตถุหมุนบิดไปตามทิศทางที่โดนกระทำแรงคูณระยะทางที่วัดห่างจากจุดหมุนในแนวตั้งฉากแรงทอร์คมีหน่วยเช่นปอนนิ้วหรือปอนฟุตแต่ส่วนใหญ่มักนิยมใช้ในหน่วย SI คือนิวตันเมตรForce and Torque นับเป็นหนึ่งในการวัดที่สำคัญต่อการพัฒนาและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การทดสอบและการสอบเทียบจึงควรเลือกเครื่องมือที่มีความแม่นยำและสามารถใช้งานได้จริงที่สำคัญราคาไม่แพงและในวันนี้เราจะมาแนะนำมิเตอร์สำหรับวัดค่าแรงดึงแรงกดและแรงบิดซึ่งรวมอยู่ในเครื่องเดียวคือ Bauer Smart Indicator เราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์พร้อมๆกันถึง6ชาแนลและไม่จำกัดจำนวนเซ็นเซอร์ที่มาต่อมีระบบออโต้ดีเทคเพื่อจำค่าการสอบเทียบและอ่านค่าโดยอัตโนมัติเมื่อต่อเข้ากับอินดิเคเตอร์สามารถแสดงผลแบบ2บรรทัดพร้อมๆกันมีหน่วยให้เลือกทั้งฟอสและทอร์คมีค่าความแม่นยำ accuracy บวกลบ 0.1% ความละเอียดในการอ่าน resolution 5ตำแหน่งมีโหมดการวัดถึง3โหมดคือ tag peak และ first peakสามารถบันทึกค่าการวัดได้มากถึง 5,000 ค่าและเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ทั้งหมดนี้เป็นการสาธิตการวัด Force and Torque ด้วยเครื่อง Bauer Smart Indicator ตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอและ description ได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Tech Quality ด้วยนะคะ